สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับวิชาภาษาไทยอีกเช่นเคยค่ะกับคุณครูพนิตาแก้วกระจายหรือคุณครูใบไผ่ค่ะแล้วก็คุณครูอุมาพรกังแฮหรือว่าคุณครูกิ่งกิ่งนั่นเองค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะได้กลับไปทบทวนวรรณยุกต์หรือเปล่าคะวรรณยุกต์มีกี่รูปคะวรรณยุกต์มี4รูปค่ะมีกี่เสียงคะ5เสียงค่ะเด็กๆ กลับไปทบทวนบ้างหรือเปล่าคะเก่งมากเลยค่ะแล้ววันนี้เราจะเรียนในเรื่องอะไรไปติดตามชมกันเลยค่ะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะเรียนในเรื่องวรรณยุกต์สุขใจนั่นเองค่ะก่อนที่จะเริ่มเรียนเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะมีอะไรบ้างคะคุณครูกิ่งกิ้งจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะก็จะมีบอกหลักการพันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรกลางได้ค่ะแล้วก็อ่านพันวรรณยุกต์พยัญชนะอักษรกลางได้เห็นความสำคัญของการพันวรรณยุกต์ได้ถูกต้องค่ะค่ะแสดงว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องพันวรรณยุกต์ใช่ไหมคะใช่เลยค่ะค่ะก่อนที่จะเริ่มเรียนในวันนี้ค่ะคุณครูใบไผ่และคุณครูกิ่งกิ้งนะคะก็มีเพลงวรรณยุกต์ไทยมาให้ด้วยกันค่ะมาให้นักเรียนฟังนะคะนักเรียนพร้อมที่จะฟังไหมคะพร้อมแล้วค่ะค่ะนี่ก็คือเนื้อเพลงในวันนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูขอหยิบอุปกรณ์ก่อนนะคะขอสัญญาณจากเด็กๆปลายทางหน่อยค่ะ1 2 3หนูหนูจ๋าหนูจงโปรดจำไว้ว่าเสียงวรรณยุกต์ไทยนั้นนะเราแบ่งออกเป็น5เสียงสามัญเอกโทตีจัตวาเสียงสามัญนะไม่มีรูปเอ่ยหนูหนูจ๋าหนูจงโปรดจำไว้ว่าเสียงวรรณยุกต์ไทยนั้นนะเราแบ่งออกเป็น5เสียงสามัญเอกโทตีจัตวาเสียงสามัญนะไม่มีรูปเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะอยากร้องได้เหมือนคุณครูไหมคะถ้าอยากร้องได้เรามาฝึกอ่านกันก่อนเลยดีไหมคะคุณครูกิ่งกิ้งค่ะค่ะเดี๋ยวนักเรียนนะคะอ่านตามคุณครูใบไผ่ได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูกิ่งกิ้งนะคะจะแสดงบทบาทสมมุติเป็นนักเรียนปลายทางค่ะเพลงนะคะชื่อเพลงก็คือวรรณยุกต์ไทยวรรณยุกต์ไทยหนูหนูจ๋าหนูหนูจ๋าหนูจงโปรดจำไว้ว่าหนูจงโปรดจำไว้ว่าเสียงวรรณยุกต์ไทยนั่นหนาเสียงวรรณยุกต์ไทยนั่นหนาเราแบ่งออกเป็นเราแบ่งออกเป็น5เสียง5เสียงสามัญสามัญเอกเอกโทโทตรีตรีจัตวาจัตวาเสียงสามัญหนาเสียงสามัญหนาไม่มีรูปเอ่ยไม่มีรูปเอ่ยอีกครั้งนะคะนักเรียนขอเสียงดังๆให้คุณครูใบไผ่และคุณครูปิ่งกิ้งเลยค่ะเสียงดังฟังชัดเลยนะคะหนูหนูจ๋าหนูหนูจ๋าหนูจงโปรดจำไว้ว่าหนูจงโปรดจำไว้ว่าเสียงวรรณยุกต์ไทยนั่นหนาเสียงวรรณยุกต์ไทยนั่นหนาเราแบ่งออกเป็นเราแบ่งออกเป็น5เสียง5เสียงสามัญสามัญเอกเอกโทโทตรีตรีจัตวาจัตวาเสียงสามัญหนาเสียงสามัญหนาไม่มีรูปเอ่ยไม่มีรูปเอ่ยจากในเพลงนะคะเสียงวรรณยุกต์มีกี่เสียงคะมีทั้งหมด5เสียงแล้วมีกี่รูปคะนักเรียนมี4รูปเพราะอะไรคะใช่แล้วค่ะวรรคสุดท้ายบอกไว้แล้วว่าเสียงสามัญนะไม่มีรูปเอ่ยแสดงว่ามีแค่4รูปนั่นเองค่ะงั้นนักเรียนมาร้องพร้อมๆกับคุณครูเลยดีไหมคะดีค่ะเดี๋ยวขอหยิบอุปกรณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมแล้วค่ะ1 2 3หนูหนูจ๋าหนูจงโปรดจำไว้ว่า
เสียงวรรณยุกต์ไทยนั้นนะเราแบ่งออกเป็น5เสียงสามัญเอกโทตรีจัตวาเสียงสามัญนะไม่มีรูปเอ่ยหนูจ้าหนูจงโปรดจำไว้ว่าเสียงวรรณยุกต์ไทยนั้นนะเราแบ่งออกเป็น5เสียงสามัญเอกโทตรีจัตวาเสียงสามัญนะไม่มีรูปเอ่ยเก่งมากเลยค่ะนักเรียนค่ะหลังจากที่เราก็ได้ร้องเพลงทบทวนกันไปแล้วนะคะจากในเพลงวรรณยุกต์มีทั้งหมด4รูปค่ะมีอะไรบ้างคะไม้เอกค่ะพูดตามคุณครูได้เลยค่ะไม้เอก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 ไม้โท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 ไม้ตรี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 ไม้จัตวา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 ค่ะทั้งหมดนะคะวรรณยุกต์มีด้วยกัน4รูปนั่นเองไม้เอกไม้โทไม้ตรีและไม้จัตวาเก่งมากเลยค่ะนักเรียนแต่วรรณยุกต์มีทั้งหมด5เสียงนะคะเสียงอะไรไม่มีรูปคะคุณครูกิ่งกิ้งเสียงสามัญนั่นเองค่ะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะเสียงสามัญไม่มีรูปนะคะถ้าเป็นเสียงเอกต้องใช้ไม้เอกถ้าเป็นเสียงโทต้องใช้ไม้โทถ้าเป็นเสียงตรีต้องใช้ไม้ตรีถ้าเป็นเสียงจัตวาต้องใช้ไม้จัตวาเก่งมากเลยค่ะนักเรียนต่อไปนะคะคุณครูมีคำถามค่ะวรรณยุกต์มีทั้งหมดกี่รูปและกี่เสียงคะทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนวรรณยุกต์มีทั้งหมดกี่รูปและกี่เสียงคะนักเรียนปลายทางใครรู้คำตอบแล้วยกมือตอบคุณครูปลายทางได้เลยค่ะใครรู้บ้างนะว่าวรรณยุกต์มีกี่รูปมีกี่เสียงคะมีเด็กๆยกมือกันหลายคนเลยนะคะคุณครูกิ่งกิ้งคะวรรณยุกต์มีกี่รูปคะวรรณยุกต์จะมี4รูปนะคะแล้วก็5เสียงค่ะบางพยัญชนะเสียงกับรูปก็ไม่ตรงกันนะคะเช่นอักษรที่เป็นพยัญชนะที่เป็นอักษรต่ำใช่ไหมคะบางรูปก็ไม่ตรงนะคะรูปเป็นเอกเสียงเป็นโทรูปเป็นโทเสียงอาจจะเป็นตรีก็ได้นะคะเด็กๆคะค่ะต่อไปนะคะคำถามต่อไปนักเรียนฟังให้ดีนะคะรูปวรรณยุกต์มีอะไรบ้างคะทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนรูปวรรณยุกต์มีอะไรบ้างคะนักเรียนคนไหนรู้คำตอบแล้วยกมือตอบคุณครูปลายทางได้เลยค่ะคุณครูกิ่งกิ้งคะรูปวรรณยุกต์มีอะไรบ้างคะรูปวรรณยุกต์นะคะก็จะมีไม้เอกไม้โทไม้ตรีและก็ไม้จัตวานั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางตอบได้ไหมคะตอบได้ค่ะสุดยอดเลยค่ะนักเรียนต่อไปค่ะคำถามต่อไปนะคะวรรณยุกต์มีเสียงอะไรบ้างคะทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนวรรณยุกต์มีเสียงอะไรบ้างคะใครรู้คำตอบแล้วตอบคุณครูปลายทางได้เลยค่ะมีนักเรียนตอบได้หลายคนเลยนะคะคุณครูกิ่งกิ้งแล้ววรรณยุกต์มีเสียงอะไรบ้างคะวรรณยุกต์นะคะก็จะมีเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียงจัตวาค่ะเก่งมากเลยค่ะมีด้วยกัน5เสียงแต่มี4รูปนะคะต่อไปค่ะเราก็จะเรียนในเรื่องผันวรรณยุกต์นะคะวันนี้นักเรียนจะเรียนผันวรรณยุกต์อักษรกลางนะคะคำที่คุณครูเตรียมให้ก็จะเป็นคำอักษรกลางนะคะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะคุณครูจะให้คำมาและจำเป็นเสียงข้างบนนะคะก็คือเสียงสามัญเอกเสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียงจัตวาค่ะค่ะและต่อไปนะคะก็จะมีคำมาให้นะคะเดี๋ยวนักเรียนลองผันวรรณยุกต์แล้วเติมรูปวรรณยุกต์ดีไหมคะดีค่ะค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าก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 าคำว่ากานะคะ
กออากากออากากาไม่เอกกากาไม่เอกกากาไม่โทก้ากาไม่โทก้ากาไม่ตรีกากาไม่ตรีกากาไม่จัตวากากาไม่จัตวากาอีกครั้งหนึ่งนะคะกออากากออากากาไม่เอกกากาไม่เอกกากาไม่โทก้ากาไม่โทก้ากาไม่ตรีกากาไม่ตรีกากาไม่จัตวากากาไม่จัตวาก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 าเก่งมากเลยค่ะนักเรียนออกเสียงตามได้เลยนะคะเสียงวรรณยุกต์เรานี่เหมือนเสียงดนตรีเลยนะคะต่อไปกันเลยค่ะคำว่ากาไปแล้วต่อไปก็คือคำว่าจ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 อจานจะเป็นอักษรอะไรคะคุณครูกิ่งกิ้งอักษรกลางนั่นเองค่ะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าอักษรกลางหลักการจำคืออะไรหลักการจำคืออะไรคะคุณครูใบไผ่ไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งค่ะนักเรียนคนไหนจำได้ไหมบ้างคะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนคำว่าจานะคะจออาจาจออาจาจาไม่เอกจาจาไม่เอกจาจาไม่โทจ้าจาไม่โทจ้าจาไม่ตรีจาจาไม่ตรีจาจาไม่จัตวาจาจาไม่จัตวาจ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 ้าจ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 ้าจาจาเก่งมากเลยค่ะนักเรียนคุณครูขออีก1ครั้งนะคะลองผันวรรณยุกต์นะคะออกเสียงทุกคนนะคะนักเรียนเก่งมากค่ะจออาจาจออาจาจาไม่เอกจาจาไม่เอกจาจาไม่โทจ้าจาไม่โทจ้าจาไม่ตรีจาจาไม่ตรีจาจาไม่จัตวาจาจาไม่จัตวาจ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 ้าจ้าจ๋าจาจาจ้าจ้าจ๋าเก่งมากเลยค่ะนักเรียนต่อไปกันเลยค่ะคำต่อไปนะคะก็คือคำว่าด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 ออาดาดออาดาดาไม่เอกดาดาไม่เอกดาดาไม่โทด้าดาไม่โทด้าดาไม่ตรีดาดาไม่ตรีดาดาไม่จัตวาดาดาไม่จัตวาด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 ้าด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 ้าดาดาเก่งมากเลยค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนดออาดาดออาดาดาไม่เอกดาดาไม่เอกดาดาไม่โทด้าดาไม่โทด้าดาไม่ตรีดาดาไม่ตรีดาดาไม่จัตวาดาดาไม่จัตวาดาดาด่าด้าด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 ่าด้าดาดาเก่งมากเลยค่ะนักเรียนต่อไปค่ะต่อไปนะคะคำต่อไปก็คือคำว่าต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 ออาตาตออาตาตาไม่เอกตาตาไม่เอกตาตาไม่โทต้าตาไม่โทต้าตาไม่ตีตาตาไม่ตรีตาตาไม่จัตวาตาตาไม่จัตวาต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 ้าต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 ้าตาตาเก่งมากเลยค่ะนักเรียนเสียงดังฟังชัดเลยค่ะขออีกครั้งหนึ่งนะคะตออาตาตออาตาตาไม่เอกตาตาไม่เอกตาตาไม่โทต้าตาไม่โทต้าตาไม่ตรีตาตาไม่ตรีตาตาไม่จัตวาตาตาไม่จัตวาต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 ้าต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 ้าตาตาเก่งมากค่ะ
ต่อไปค่ะนักเรียนก็จะเป็นกิจกรรมฝึกพันวรรณยุกต์นั่นเองค่ะเอ๊มีรูปมือมาด้วยนะคะแสดงว่าต้องใช้มือของเราแน่นอนเลยค่ะฝึกพันวรรณยุกต์นะคะคุณครูก็จะมีมือมาให้ค่ะนักเรียนชูมือขึ้นมาเลยค่ะชูมือของเราขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็คุณครูนะคะจะแทนนิ้วโป้งก็คือเสียงอะไรคะคุณครูกิ๊งกิ๊งเสียงสามัญค่ะนิ้วโป้งของเราแทนเสียงสามัญนะคะเด็กๆค่ะต่อไปนิ้วชี้ค่ะเสียงเอกค่ะนิ้วกลางค่ะเสียงโทนิ้วนางค่ะเสียงตรีค่ะนิ้วก้อยค่ะเสียงจัตวาค่ะ5นิ้วเลยนะคะสามัญเอกโทตรีแล้วก็จัตวาค่ะได้ไหมคะนักเรียนชูมือขึ้นมาเลยค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้คำมานะคะ1คำแล้วให้นักเรียนลองพันดูว่าคำที่คุณครูให้อยู่ในเสียงวรรณยุกต์ไหนนะคะคำแรกนะคะนักเรียนคำแรกก็คือคำว่า9คำแรกนะคะลองมาสะกดกันก่อนดีไหมคะดีค่ะคำว่า9นะคะกออาวอ9ไม่โท9กออาวอ9ไม่โท9 9 9 9 9ก้าวหมายถึงอะไรคะคุณครูกิ่งกิ๊งตามรูปเลยค่ะก็คือการเดินการย่างเท้าไปนะคะย่างเท้าไปด้วยนะคะค่ะคำว่าก้าวนะคะนักเรียนอยู่ในเสียงวรรณยุกต์ไหนคะนักเรียนลองใช้นิ้วพันดูเลยค่ะสามัญเอกโทตรีหรือจัตวาคะเราลองมาพันพร้อมๆกันเลยดีไหมคะดีค่ะแล้วก็นักเรียนสังเกตด้วยนะคะว่าพยัญชนะต้นนี้ก็คืออักษรกลางรูปกับเสียงจะต้องเป็นไงคะตรงกันนั่นเองนะคะอักษรกลางลองพันดูเลยค่ะคำแรกต่อไปนะคะก็คือกอาวกาวกาวไม่เอกกาวกาวไม่โทกาวกาวไม่ตรีกาวกาวไม่จัตวากาว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 นักเรียนคิดว่าเป็นเสียงไหนคะกาว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 น่าจะเป็นเสียงไหนคะคุณครูกิ่งกิ๊งรูปกับเสียงครูบอกแล้วนะคะว่ารูปกับเสียงจะต้องเป็นไงคะเด็กๆคะรูปกับเสียงจะต้องตรงกันนั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าก้าวนะคะจะพันได้เสียงโทนั่นเองค่ะถูกไหมคะนักเรียนลองมาเฉลยกันเลยค่ะนักเรียนได้เสียงโทไหมคะเฉลยก็คือท่าดาเสียงโทนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะคำต่อไปกันเลยค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดจะฟังคุณครูถ้าจะเล่นกิจกรรมนี้ต้องเงียบเสียงนะคะไม่คุยกันนะคะต่อไปคำต่อไปก็คือคำว่าอะไรคะกอเอียวอเกียวไม่ตรีเกียวกอเอียวอเกียวไม้ตรีเกียว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 เก่งมากเลยค่ะคำว่าเกียวน่าจะเป็นเสียงวรรณยุกต์ไหนคะลองมาผันพร้อมๆกันเลยค่ะกอเอียวอเกียวกอเอียวอเกียวเกียวไม่เอกเกียวเกียวไม่โทเกียวเกียวไม่ตรีเกียวเกียวไม่จัตวาเกียว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 คำว่าเกียวจะต้องตรงกับเสียงอะไรคะเด็กๆคะตรงกับเสียงตรีนั่นเองเลยค่ะใช่ไหมคะลองมาเฉลยกันเลยค่ะท่าดาใช่เลยค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะครูไปไผ่คะใช้สระอะไรคะคำว่าเกี้ยวใช้สระเอียนั่นเองค่ะสระเอียจะผสมไปด้วยเออีและยอนะคะเออียอเออียอรวมเรียกสระเอียเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนต่อไปค่ะคำว่า
จานจานจออานอจานจออานอจานจานจานคำว่าจานน่าจะอยู่ในเสียงวรรณยุกต์ไหนคะจออานอจานจออานอจานจานไม้เอกจานจานไม้โทจานจานไม้ตรีจานจานไม้จัตตวาจาน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 น่าจะอยู่ในเสียงวรรณยุกต์ไหนคะนักเรียนจา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 นอยู่ในเสียงวรรณยุกต์สามัญนั่นเองค่ะไม่มีรูปวรรณยุกต์ค่ะเก่งมากมากเลยค่ะก็คือเสียงสามัญค่ะเพราะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะต่อไปค่ะคำต่อไปน่าจะเป็นคำว่าอะไรคะนักเรียนต่อเอาเตาไม้เอกเต่าต่อเอาเตาไม้เอกเต่า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 คืออะไรคะเต่าก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะสี่ขาแล้วก็มีกระดองด้วยค่ะคำว่าเต่านะคะน่าจะอยู่ในเสียงวรรณยุกต์ไหนคะนักเรียนต่อเอาเต่าต่อเอาเต่าเต่าไม้เอกเต่าเต่าไม้โทเต่าเต่าไม้ตรีเต่าเต่าไม้จัตตวาเต่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 านักเรียนลองสังเกตดูนะคะหรือลองใช้นิ้วผันวรรณยุกต์ดูค่ะว่าคำว่าเต่าน่าจะอยู่ในเสียงวรรณยุกต์ไหนคะอยู่ในเสียงวรรณยุกต์ไหนคะคุณครูกิ่งกิ๊งอยู่ในเสียงเอกนั่นเองค่ะเสียงเอกเพราะว่าอักษรกลางจะมีรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์ตรงกันใช่ไหมคะใช่เลยค่ะเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะแท้แท้เก่งมากๆเลยค่ะก็คือเสียงเอกนั่นเองและมีรูปวรรณยุกต์ก็คือไม้เอกนั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปนะคะคำต่อไปปออุยอปุยไม่จัตตวาปุ๋ยปออุยอปุยไม่จัตตวาปุ๋ย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 คำว่าปุ๋ยน่าจะอยู่ในเสียงวรรณยุกต์ไหนคะปออุยอปุยปออุยอปุยปุ๋ยไม่เอกปุ๋ยปุยไม้โทปุยปุยไม้ตรีปุยปุยไม้จัตตวาปุย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 เก่งมากเลยค่ะนักเรียนเสียงดังฟังชัดเลยค่ะลองตอบคุณครูดูค่ะว่าคำว่าปุยอยู่ในเสียงวรรณยุกต์ไหนคะปุยก็คืออะไรคะคุณภัยปุยก็คือเป็นอาหารของพืชนะคะคำว่าปุ๋ยนะคะคุณครูกิ่งกิ้งคะคำว่าปุ๋ยอยู่ในเสียงวรรณยุกต์ไหนคะอยู่ในเสียงจัตตวานั่นเองค่ะเสียงจัตตวานักเรียนตอบเหมือนคุณครูกิ่งกิ้งไหมคะเก่งมากเลยค่ะแท้แดนก็คือเสียงจัตตวานั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็คือกิจกรรมหาคำที่มีรูปวรรณยุกต์ค่ะเราจะมาหาคำที่มีรูปวรรณยุกต์นั่นเองเราสามารถหาคำได้จากไหนบ้างคะคุณครูกิ่งกิ้งเด็กๆปลายทางนะคะสามารถหาคำศัพท์ที่มีรูปวรรณยุกต์ไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวานะคะในหนังสือวรรณคดีลำนำหรือว่าหนังสือภาษาภาทีนั่นเองค่ะหรือว่าอาจจะเป็นหนังสือวิชาต่างๆก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าคิดออกมาเองได้ไหมคะได้เลยค่ะคิดจากที่คุณครูกิ่งกิ้งกับคุณภัยเนี่ยสอนไปก็ได้นะคะเด็กๆคะพร้อมไหมคะนักเรียนเก่งมากค่ะพร้อมแล้วนะคะต่อไปค่ะวิธีการทำกิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนทำในสมุดหรือในกระดาษก็ได้นะคะโดยให้นักเรียนเขียนกลางหน้ากระดาษว่ารูปวรรณยุกต์ค่ะค่ะนักเรียนเขียนตรงกลางไว้เลยอาจจะทำกรอบวาดรูปอะไรให้สวยงามได้นะคะนักเรียนตกแต่งได้อย่างสวยงามเลยค่ะแล้วใช้ลูกศร นะคะชี้ออกไปเป็นไม้เอกแล้วก็ไม้โทแล้วก็ไม้ตรีและสุดท้ายก็คือไม้จัตวานั่นเองค่ะค่ะให้นักเรียนทำแผนผังความคิดนะคะแยกออกไปเลยมีไม้เอกไม้โทไม้ตรีและไม้
จัตวาค่ะหลังจากนั้นก็ให้หาคำนะคะคำที่มีรูปวรรณยุกต์เอกมีคำว่าอะไรบ้างมีรูปวรรณยุกต์โทหรือไม้โทมีคำว่าอะไรบ้างไม้ตรีมีคำว่าอะไรบ้างคะนักเรียนและสุดท้ายไม้จัตวามีคำว่าอะไรบ้างคะขอเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะก็คือสามารถหาได้ตามในหนังสือเรียนของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะหาคำได้เลยค่ะตอนนี้คุณครูใบไผ่และคุณครูกิ่งกิ้งก็คิดออกมาได้แล้วนะคะไม้เอกมีคำว่าอะไรบ้างคะคุณครูกิ่งกิ้งแม่ค่ะแม่นะคะนักเรียนอ่านตามคุณครูได้เลยค่ะแม่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 คำต่อไปค่ะพ่อ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 สังเกตดูนะคะคำที่คุณครูใบไผ่และคุณครูกิ่งกิ้งเลือกมาจะมีรูปวรรณยุกต์ก็คือไม้เอกอยู่ด้านบนค่ะต่อไปค่ะไม้โทมีคำว่าอะไรบ้างคะนักเรียนช่วยกันหาเลยนะคะเด็กๆสามารถยกมือได้นะคะแล้วค่อยไปทำในสมุดก็ได้นะคะในตอนนี้เพราะว่าเวลาของเราเนี่ยกระชั้นชิดใช่ไหมคะบัวไทยใช่เลยค่ะเด็กๆลองช่วยกันตอบได้นะคะคำที่มีรูปวรรณยุกต์ไม้โทมีคำว่าอะไรบ้างนะคะคำว่า9 9 9 9ต่อไปค่ะดื้อ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 ต่อไปนะคะก็คือครูใบไผ่คะคำว่า9นี้กับเมื่อ9สักครู่นะคะกอวกาวไม่ถูก9ค่ะแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันค่ะเขียนก็แตกต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยค่ะค่ะ9นี้หมายถึงอะไรคะ9หมายถึงเลข9ค่ะหรือว่าถ้าไปผสมกับคำว่าอี้ได้ไหมคะได้ค่ะรวมเป็นอะไรคะเก้าอี้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะไปดูวันรูปวรรณยุกต์ก็คือไม้ตรีมีคำไหนบ้างคะนักเรียนลองคิดดูเลยค่ะหรือว่าจะหาจากในหนังสือยกมือตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะคำแรกก็คือคำว่ากาบ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 นี่คือเสียงอะไรคะเสียงร้องของเป็ดนั่นเองค่ะเป็ดร้องว่ากาบกาบเป็ดร้องว่ากาบกาบต่อไปนะคะต่อไปนะคะไม้ตรีมีคำหนึ่งค่ะโต๊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 ะคำว่าโต๊ะก็คือมีรูปวรรณยุกต์ก็คือไม้ตรีนะคะเช่นเดียวกับคำว่ากาบนั่นเองสุดท้ายนะคะก็คือรูปวรรณยุกต์เป็นไม้จัตวาค่ะนักเรียนคิดออกไหมคะว่ามีคำไหนบ้างคะก็มีคำว่าเต๋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 าต่อไปก็คือคำว่าปุ๋ย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 ค่ะคำว่าปุ๋ยและเต๋าจะมีรูปวรรณยุกต์ก็คือไม้จัตวาอยู่ด้านบนนั่นเองค่ะนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างนะคะกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้มีอะไรบ้างคะคุณครูกิ่งกิ้งก็จะให้นักเรียนนะคะทำแผนผังความคิดนะคะในเรื่องรูปวรรณยุกต์นั่นเองค่ะทำให้เสร็จเลยนะคะเมื่อสักครู่นักเรียนอาจจะหาได้หลายๆคำเลยก็ได้นะคะลูกค้าแล้วก็ทำกิจกรรมตามใบงานที่3เรื่องรูปวรรณยุกต์ในคำที่พยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางนั่นเองค่ะจากนั้นนักเรียนนะคะฝึกอ่านผันวรรณยุกต์จากใบงานนะคะอาจจะจับคู่กันก็ได้ค่ะค่ะแล้วบทบาทของคุณครูปลายทางล่ะคะบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะก็ขอความกรุณาให้คุณครูเนี่ยให้นักเรียนทำแผนผังความคิดเรื่องรูปวรรณยุกต์นะคะแล้วก็ให้ครูเนี่ยให้นักเรียนทำใบงานที่3นะคะแล้วก็ให้นักเรียนอ่านคำในใบงานที่3หลังจากทำใบงานเสร็จแล้วนะคะนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะThank you.
เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากได้ทำแผนผังความคิดนะคะและทำกิจกรรมตามใบงานที่3กันไปแล้วค่ะนักเรียนคนไหนทำเสร็จแล้วบ้างคะเก่งมากเลยค่ะส่วนคนไหนที่ยังไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรนะคะถ้าเรากลับไปฝึกฝนบ่อยๆนะคะเราก็จะทันเพื่อนๆนะคะต่อไปค่ะมาดูเลยค่ะใบงานที่3ที่คุณครูให้ทำนะคะเรื่องเขียนรูปวรรณยุกต์เขียนรูปวรรณยุกต์คำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางนะคะก็คือคุณครูจะให้เสียงวรรณยุกต์มาเสียงสามัญเอกโทตรีจัตวานะคะและให้คำมาด้วยค่ะคำก็คือเป็นคำในอักษรกลางนะคะคุณครูเน้นย้ำไปแล้วว่าในอักษรกลางรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์จะตรงกันค่ะเดี๋ยวจะลองมาเฉลยสัก1คำดีไหมคะคุณดีค่ะคุณครูไปภัยค่ะลองมาเฉลยคำว่ากาดีไหมคะคำว่ากานะคะคือนั่งให้นักเรียนเขียนรูปลงไปใช่ไหมคะคุณครูไปภัยใช่เลยค่ะคำว่ากานะคะถ้าเป็นเสียงสามัญเราต้องเติมไหมคะไม่ต้องเติมค่ะเพราะว่าเสียงสามัญไม่มีรูปนั่นเองนะคะแล้วถ้าเป็นเสียงเอกเราก็จะเติมไม้เอกนะคะไม้เอกนะคะนักเรียนอาจจะเขียนสวยกว่าคุณครูนะคะถ้าเป็นไม้โทก็จะใส่ไม้โทลงไปด้านบนนะถ้าเป็นเสียงโทก็จะใส่ไม้โทลงไปด้านบนนะคะถ้าเป็นเสียงตรีก็จะใส่วรรณยุกต์ตรีนะคะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะนักเรียนไม้จัตวาก็ใส่ลงไปในเสียงจัตวานะคะสักครู่นะคะเด็กๆคะลองลบนะคะลบไม้ตรีออกไม้ตรีเขียนอย่างไรนะคะเขียนเขียนเหมือนเลข7เลยนะคะม้วนหัวแล้วก็หัวหยักของมันเป็นยังไงคะเหมือนเลข7นะคะไม่เต็มนะคะค่ะนี่ก็คือเสียงวรรณยุกต์และรูปวรรณยุกต์นะคะเสียงกับรูปวรรณยุกต์ก็จะตรงกันนั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปค่ะคุณครูก็มีคำถามมาด้วยค่ะวันนี้คำถามก็คือวรรณยุกต์มีลักษณะคล้ายเสียงอะไรคะทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะคะวรรณยุกต์มีลักษณะคล้ายเสียงอะไรคะนักเรียนสามารถตอบคุณครูปลายทางได้เลยค่ะว่าวรรณยุกต์มีลักษณะคล้ายเสียงอะไรได้ไหมคะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะคุณครูกิ่งกิ้งคะวรรณยุกต์มีลักษณะคล้ายเสียงอะไรคะวรรณยุกต์นะคะมีลักษณะคล้ายเสียงกับเสียงดนตรีเลยค่ะมีเสียงสูงเสียงต่ำด้วยนะคะเหมือนเวลาที่เราผันวรรณยุกต์ใช่ไหมคะใช่เลยค่ะต่อไปค่ะคำถามต่อไปถ้าเปลี่ยนวรรณยุกต์เสียงของคำจะเป็นอย่างไรคะทวนคำถามอีก1ครั้งนะคะนักเรียนถ้าเปลี่ยนวรรณยุกต์เสียงของคำจะเป็นอย่างไรคะคุณครูกิ่งกิ้งคะเสียงของคำจะเป็นอย่างไรคะอย่างที่บอกเลยนะคะถ้าเราเปลี่ยนวรรณยุกต์เสียงของคำก็จะเป็นเสียงสูงเสียงต่ำเลยค่ะ อย่างเช่นคำว่าค่ากับคำว่าขาใช่ไหมคะเสียงก็จะเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะต่อไปค่ะคำถามต่อไปก็คือเสียงของคำเปลี่ยนไปแล้วความหมายของคำเป็นอย่างไรเปลี่ยนตามหรือไม่คะนักเรียนฟังคำถามอีกหนึ่งครั้งนะคะเสียงของคำเปลี่ยนไปแล้วความหมายของคำเป็นอย่างไรเปลี่ยนตามหรือไม่คะนักเรียนยกมือตอบคุณครูปลายทางได้เลยค่ะใครรู้คำตอบบ้างคะยกมือตอบคุณครูปลายทางได้เลยค่ะคุณครูกิ่งกิ้งคะเสียงของคำเปลี่ยนไปแล้วความหมายของคำเป็นอย่างไรเปลี่ยนตามหรือไม่คะเมื่อเสียงของคำนะคะเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นเสียงสูงเสียงต่ำนะคะความหมายของคำก็ย่อมเปลี่ยนตามค่ะเพราะว่าเราเปลี่ยนวรรณยุกต์แล้วนะคะเห็นไหมคะคุณครูก็จะเน้นย้ำนักเรียนทุกครั้งเลยนะคะเวลาเขียนเราต้องเขียนให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ใช้วรรณยุกต์ให้ถูกต้องค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องความหมายมันก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองค่ะ
นักเรียนอย่าลืมนะคะวรรณยุกต์มีความสำคัญมากเลยถ้าใส่ผิดความหมายก็จะเปลี่ยนไปเลยค่ะอย่างเช่นคำว่าเสือกับเสื้อใช่ไหมคะถ้าเสือก็คือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าเสื้อก็คือสิ่งที่เราเป็นไงคะสวมใส่ค่ะวันนี้เราก็มาสรุปบทเรียนกันเลยนะคะวันนี้เราเรียนในเรื่องวรรณยุกต์ค่ะวรรณยุกต์นะคะมี5เสียงก็คือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตตวาค่ะวรรณยุกต์มีทั้งหมด4รูปมีอะไรบ้างคะคุณครูกิ่งกิ๋งมีไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตตวานั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็นเสียงสามัญก็จะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะเด็กๆค่ะต่อไปนะคะการผันวรรณยุกต์ให้ถูกต้องนะคะถือว่ามีความสำคัญมากเลยค่ะเพราะจะทำให้เสียงวรรณยุกต์เปลี่ยนไปและความหมายก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยค่ะค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนในเรื่องนิทานหันษา1นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีเรื่องนิทานกระต่ายกับเต่านั่นเองค่ะแล้วก็ใบงานที่4เรื่องนิทานหันษานั่นเองนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะวรรณยุกต์มี4รูป5เสียงนะคะนักเรียนแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะคุณครูใบพายและคุณครูกิ่งกิ๊งก็ขอลากันไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ